เอาไปดูคู่เอกค่ำคืนวันนี้ครับชนะศึกกกัมปนาทพบกับยามีนสจวิชิตแปดริ้วคู่เอกคืนนี้นะครับ126ปอนด์เป็นพิกัดที่ต่อสู้กันดาวิแมชภาคตะวันออกกางเกงแดงเจ้าชนะศึกนะครับหรือว่าทวนกอกัมปนาทจากท่าตะเกียบฉะเชิงเทราเป็นศิษย์รักของคุณกัมปนาทชูสุวรรณครับก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็บอกว่าเฉียดตายครับหัวหน้าคณะของเจ้าทวนตอนนี้หายดีแล้วครับสำหรับพี่กัมปนาทชูสุวรรณวันนี้ส่งตัวแทนมาถอดมงคลนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากหนองไม้แดงชลบุรีครับลูกชายของปราบศึกสิทธิ์สันทัดวันนี้คุณพ่อปราบศึกมาถอดมงคลได้เองได้ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยปอบุรพานะครับยามีนอยู่กับผู้กองหินครับร้อยเอกพิชิตเกศรวราใหญ่ครับตามสถิติแล้วเนี่ยเจอกันมา2ครั้งชนน้ำหนักประมาณสัก30กิโลกรัมต่อยอยู่แถวๆเทพประสิทธิ์นะครับเจ้าชนะศึกชนะทั้ง2ครั้งครับชนะศึกหรือว่าทวนเก้าไฟหลังชนะ8เสมอ1ครับเสมอปากกาเหล็กคนเดียวนะครับชนะศึกค่าตัวนี่รับอยู่120,000บาทครับชนะศึกส่วนยามีนครับค่าตัวรับอยู่ 65,000 บาทนี่ครับวางแข้งสกัดครับอ้าวตีได้ยามีนเริ่มจะมียัดเน้นๆเลยครับวงนายครับเสียบขวาชนะศึกว่ายังไงไม่ทันหนีไม่ออกก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับแต่มีเหลี่ยมจังหวะหักเหลี่ยมเจ้ายามีนล้มลงไปเอาไหนต่อครับยามีนอาศัยความใหญ่การบุญพาปรากฏผลแยกออกมาแล้วกดครับกดลงมาตีซ้ายครับยามีนชนะศึกก็เกาะเอาไว้อ่ะไม่ปล่อยไปไหนเหมือนกันครับเสียบขวาครับเอาขวามาอีกเม็ดครับยามีนเอาสับศอกโอ้โหสับลูกนี้หนักเหลือเกินครับชนะศึกโอ้สับเอายามีนนี่ถึงกับพังงะเลยครับนี่ครับงัดศอกอีกแล้วครับชนะศึกเป็นนักมวยที่ใช้อาวุธศอกได้น่ากลัวโอ้จับได้ครับจะเกี่ยวไม่ลงครับแม่หมดยกที่3สนุกแล้วครับยามีนมาทิ่มเข่าได้ก่อนจากเอาละครับมาดูครับยกที่4ลุยครับผ่านไป3ยกครับชนะศึกยังได้เปรียบอยู่10ช่วงตัวในช่วงยกที่2เนี่ยยามีนไปพลาดโดนศอกของชนะศึกเกือบโดนน็อกอ่ะครับทำให้สถานการณ์ต้องมาเร่งไม่ได้โดนนับนะครับแต่ว่าอาการไม่ดีทำให้ต้องมาเร่งแบบเต็มที่เต็มถังแล้วครับเอาครับ
ลุยครับหลุดไปนอกเชือกทั้งคู่เอาครับขวามาขวาคืนโอ้ยยามีนนี่มีศอกมาเหมือนกันนี่ครับไม่ง่ายแล้วนะครับทวนหัวหรือชนะศึกเจอความใหญ่เข้าไปครับจะต้านอยู่ไหมก็จะดูครับไม่หนีไม่ถอยไปไหนแล้วก็หักหักลูกนี้ล้มลงไปโอ้ถ้าไม่ล้มนี่ก็เป็นเรื่องแน่ครับเกมนี้ได้ลุ้นได้เชียร์เลยยามีเตะซ้ายติดบังแกดูครับไปลงล่างครับยามีไปลงข้างล่างเนี่ยรูปทรงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้โหหักเอาเจ้ายามีนไม่ลงนะครับชนะศึกเอาวงในดวลแล้วก็ตีขวาครับชนะศึกซ้ายคืนโอ้โหแล้วเนี่ยดูครับความพยายามของทั้งคู่โอ้โหเนี่ยเทเลยครับเคเอาเจ้ายามีล้มลงไปครับหมดยกที่4สถานการณ์อยู่ที่ชนะศึกก็ได้เปรียบ30ช่วงตัวสุดท้ายนะครับเวลาของยามีนยังมีให้ได้ลุ้นเริ่มจะช้าแล้วนะครับเอายังมีหมัดยังมีหมัดให้ได้ลุ้นนี่ครับโอ้สู้ดีครับยามีนถามเป้าเจอไหมชนะศึกเนี่ยรวบไว้ครับเอาปลอดภัยมีนช้าแล้วครับน่าจะขอสงบศึกนี่ครับขอสงบศึกแล้วครับยามีนมายกสุดท้ายนะครับสู้กันได้สนุกครับวันนี้สมศักดิ์ศรีคู่เอกของรายการมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับลูกพี่กัมปนาทครับตอนนี้หายดีแล้วนะครับ 95% แล้วสภาพร่างกายหลังจากประสบอุบัติเหตุมาแล้วครับเป็นชนะศึกกัมปนาทครับทำผลงานดีต่อเนื่องครับชนะเจ้ายามีนสจวิชิต8ริ้วลงมาได้นะครับ